สวัสดีด้วยจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอันนี้ก็อยู่อีกแม่น้ำสายใหม่แล้วนะคะแม่น้ำชื่อว่าสะอ้อนน่ะแม่น้ำเดอะโรเนอร์ฮันเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นทางแยกอันนี้ก็เข้าอีกแม่น้ำสายใหม่ก็เดินทางไปอีกสายนึงค่ะอันนี้เป็นเส้นทางย้อนกลับคืนนะคะเด้อเพราะว่าถ้าเอ้ยเดินมาอันมันต้องคืนมาทางเก่าแล้วก็ต้องไปแยกอีกสายน้ำก็ไปอีกไกลนะคะถึงได้เจนถึงนะได้แยกอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศอันตอนเช้าเนาะจ้ะเนาะอยู่นะแม่น้ำสะออนเนาะจ้ะเด้อแล้วก็แม่น้ำดะโรเนาะหันกันอีกฝั่งนึงค่ะก็เคียงกันไปเด้อค่ะแต่ว่ามันมีตึกลาบานช่องฟันซางเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เดินทางอันสู่เส้นทางสายใหม่ค่ะย้อนกลับวันนี้ก็น่ะเริ่มย้อนกลับคืนไปเมื่อเหือนค่ะบัดนี้ค่ะแต่ว่าอีกใช้เวลาอีกกันเกือบ2เดือนพุ่นเอ้ยถึงฮอดอันฮอดเหือนเอ้ยถึงฮอดนี่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ต้องเป็นเดือนตุลาเนาะค่ะเนาะต้นเดือนตุลาหรือว่ากลางเดือนตุลาเบิ่งซะก่อนว่ามันระบบน้ำทางนี้มันเป็นเสลิมบอกว่าเพราะว่าน้ำมันก็เรือมันก็เซฟน้ำกับน้ำก็แห้งเนี่ยค่ะบางคลองบางที่กันบางคลองอันนี้บางแห้งมันก็บ่เฮือล่องกับมันก็ปิดก็ต้องได้ย้อนกลับคืนไปอีกคลองนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้ำมันหลายเนาะสนังสื่นคลองมันเยอะอันนี้ก็บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะลมเย็นแย้มสามวันนี้ก็ได้สะอ่อนสะผานเลยตุ๊กตาสะผานพ้นซางมากสะผานนะคะเนาะทั้งมันมีหลายลูกแบบว่างั้นเถอะปะเมืองหน้าน้ำเนาะค่ะเนาะการจราจรการนั้นคอมมูนเชียลการค้าขายการธุรกิจก็ไปทางน้ำเยอะค่ะทางบกก็พอกับทางน้ำการท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะบ้านเมืองเพิ่นค่ะตึกลาบ้านช่องแบบยุโรปเนาะแกเนาะแบบยุโรป